ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคนไข้เสียชีวิตแล้วครับจะถามเขาหน่อยเช็คยาเขาหน่อยเขาหมดเบี้ยเงินดิ้นไปหาเขาทุกคนดิ้นแต่ดิ้นไม่ยอมทำทำไมดิ้นไม่ยอมทำพ่อตายมาดิ้นเลยพ่อใช่ไม่ใช่ไม่แม่พอดีเฟรมเห็นว่าพวงหรีดมันมีมาเยอะนะคะแต่ไม่มีใครมาจัดลำดับความสำคัญเฟรมก็เลยเข้ามาช่วยค่ะไม่ต้องมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของหล่อนถ้าอยากจะจัดลำดับความสำคัญเหรอโน่นที่นั่งของแขกอยู่ตรงโน้นไปนั่งโน่นเฟรมว่าแม่น่าจะจัดลำดับเฟรมไว้ผิดไปมั้งคะแม่ก็รู้นี่คะว่าถ้าไม่มีงานศพนี่นี่มันงานแต่งของเฟรมกับดินหน่อยอย่านะคะอายแขกในงานเขาเฟรมว่าเรามาทำหน้าที่ของตัวเองกันดีกว่าไหมคะเพื่อคุณพ่อที่นอนอยู่ในโรงนั้นนะคะเป็นไงมั่งแขกขึ้นยังพระพายพระพายเอ้ารถติดเหรอทำไมเพิ่งมาเสร็จงานช้าไปนั่งกันไหมพระพายลูกคุณแม่สวัสดีค่ะดีลูกหวานดีขอบใจมากนะลูกที่มาต้องมาอยู่แล้วค่ะคุณแม่เชิญลูกเชิญไปค่ะมาไปลูกค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวารินขอบคุณค่ะเชิญนั่นค่ะเชิญค่ะคุณเนี่ยยังจะกล้ามายืนเสนอหน้าอยู่อีกเห็นหน้าไม่อายจริงเลยนะเนี่ยนั่นสิยังไม่ทันได้ตกได้แต่งเนี่ยก็มายืนหลาประกาศตัวหลาแยงผัวเข้ามาแท้ๆคุณหมอพระพายน้องจงสวัสดีค่ะเสียใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสเตลสวัสดีค่ะพี่จูสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่คุณหมออุตส่าห์มารับแขกให้เราอะแต่จริงๆคุณหมอไม่ต้องทำก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวดินจะว่าเฟรมเอาได้ว่าปล่อยให้คุณหมอเหนื่อยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเฟรมเถอะค่ะคุณหมอเป็นแขกก็เชิญนั่งดีกว่าค่ะเฟรมค่ะฉันไม่ได้เหนื่อยอะไรนี่คะฉันไม่ได้ทำอะไรฉันก็แค่ทักทายกับคนที่ฉันสนิทแล้วก็เคารพรักคุณเฟรมอะค่ะยันเหนื่อยที่ต้องเป็นห่วงฉันเลยค่ะงานศพคุณพ่อในเวลาแบบนี้เนี่ยคุณเองก็ควรจะพักแล้วก็วางลงบ้างนะคะ